กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่1สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้บอกไว้ว่าดีชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่ทำอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับว่าคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปบำเพ็ญทานทำแต่คุณงามความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมเรื่องที่หนึ่งแรงกตัญญูหากลูกมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ก็ย่อมจะมีความเจริญมิใช่จะยกย่องสรรเสริญแต่ในหมู่มนุษย์ที่รู้เรื่องความกตัญญูกันเท่านั้นแม้แต่มนุษย์หรือวิญญาณต่างๆเทวดาทั้งหลายก็พากันยกย่องคุณความดีของผู้ที่มีความกตัญญูเช่นกันบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราได้มีโอกาสได้รู้และได้พิจารณาดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะข้าพเจ้าได้พบและก็ได้สัมภาษณ์มาแล้วดังที่จะเล่าต่อไปนี้วันหนึ่งในปีพุทธศักราช2513คุณประสิทธิ์ผู้จัดการสาขาธนาคารที่อยู่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งไม่ห่างจากพระนครมากนักเป็นผู้ที่ชอบพอกับข้าพเจ้ามากได้มาสนทนากันถึงเรื่องท่านผู้นี้ที่มีความสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและได้เคยพิมพ์หนังสือชุดนี้แจกในงานศพมารดามาก่อนวันนั้นเราได้สนทนากันถึงเรื่องวิญญาณท่านผู้นี้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันและเป็นสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์แห่งอเมริกาเมื่อพูดถึงเรื่องวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทั้งอยากจะพาข้าพเจ้าไปพบกับสิ่งประหลาดและมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาสิ่งนั้นก็คือทรัพย์ของปู่โสมเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เกิดความสนใจมากเพราะเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นคนเก่าๆเคยเล่ากันมาแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นความจริงคิดว่าเป็นนิยายหรือว่านิทานซึ่งคนโบราณเล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องสนุกลูกหลานได้ฟังเท่านั้นในเมื่อคุณประสิทธิ์ได้มาบอกว่าจะพาไปพบกับความจริงจึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดสนใจขึ้นมาจึงตกลงนัดเวลาที่คุณประสิทธิ์จะนำรถมารับข้าพเจ้าที่บ้านเพื่อไปดูให้เห็นด้วยตาข้าพเจ้าขอร้องว่าให้เพื่อนที่สนใจร่วมเดินทางไปด้วยอีกสักสองนายก็เป็นอันตกลงกันได้ได้โทรศัพท์ไปนัดเพื่อนให้มารอที่บ้านของข้าพเจ้าซึ่งกำหนดที่คุณประสิทธิ์จะมารับเช้าขึ้นคุณมนูและคุณวิชัยก็มาที่บ้านของข้าพเจ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาคุณประสิทธิ์ก็นำรถยนต์มารับตามเวลาเราจึงเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อมาถึงตัวจังหวัดแล้วก็ผ่านเลยไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะคุณประสิทธิ์ก็ยังไม่รู้จักตัวและที่อยู่ของผู้ที่เราต้องการจะไปพบจึงไปหาผู้ที่ติดต่อให้ที่สถานที่เข้าทรงแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองฉะนั้นรถเราจึงเลยตัวจังหวัดไปเมื่อมาถึงสถานที่ที่มีการเข้าทรงแห่งนั้นดูมีผู้คนอยู่มากมายกำลังจะมีการเข้าทรงได้ทราบเพียงแต่ว่าเท้ามหาพรหมเข้าประทับข้าพเจ้าเห็นผู้ที่อยู่ในร่างทรงยังหนุ่มแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวกำลังนั่งหลับตาพนมมือครู่หนึ่งเมื่อเท้ามหาพรหมเข้าประทับก่อนนั่งลงบนเก้าอี้พิเศษมีเหล็กตะปูแหลมๆทั้งที่นั่งและทั้งพนักพิงก็มีเหล็กแหลมๆเช่นกัน
ร่างทรงก็กระแทกก้นกระแทกหลังอย่างแรงลงไปหลายครั้งแล้วจึงนั่งลงข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วถามคุณประสิทธิ์ว่าเหตุใดจึงต้องมีเก้าอี้เหล็กแหลมนั่งและต้องกระแทกแรงๆอย่างนี้มีเหตุผลอะไรคุณประสิทธิ์ได้เล่าว่าเดิมร่างทรงชายหนุ่มผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเข้าป่ายิงสัตว์แม้บางครั้งไปพบศาลเจ้าในป่าก็ชอบลองดีเอาปืนไปยิงศาลเล่นเพราะไม่เชื่อเรื่องเจ้าเรื่องวิญญาณแต่แล้วต่อมาก็มีวิญญาณติดตามเขามาแต่ชายหนุ่มนี้กลัวไม่ยอมทำตามและได้พยายามหนีทั้งได้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นอันตรายที่สุดจะไปไหนก็ไม่สามารถจะหนีพ้นได้จึงตกลงเป็นร่างทรงให้แต่มีข้อสัญญาว่าจะต้องมีสิ่งแสดงออกมาที่คนธรรมดาไม่สามารถจะทำได้และจะให้เพียงวันอาทิตย์วันเดียวเพราะตามปกติตนมีงานมีเวลาประจำแต่วันอาทิตย์จะสละเวลาไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมเหมือนที่แล้วมาหยุดการยิงสัตว์ที่สุดก็ตกลงกันโดยวันหยุดชดเชยของหนุ่มสละเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่หวังสิ่งตอบแทนข้าพเจ้าเห็นป้ายติดอยู่มีใจความว่าไม่รับบริจาคฉะนั้นเมื่อทราบประวัติความเป็นมาถึงการเข้าทรงในครั้งนี้และที่แสดงให้เห็นว่าคนธรรมดาไม่สามารถจะกระแทกก้นกระแทกหลังอย่างแรงเข้าไปกับเหล็กแหลมหรือตะปูแหลมๆเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นคนแน่นมากและมีไม่น้อยที่ท่านมีความรู้สูงเป็นคนในยุควิทยาศาสตร์เชื่อในเหตุในผลก็ได้สนใจในเรื่องนี้แต่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพิสูจน์ในเรื่องสมบัติของปู่โสมเท่านั้นจึงเพียงแต่นั่งพิจารณาดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าปล่อยให้คุณประสิทธิ์ไปหาคนซึ่งในที่นั้นรู้จักกับชายที่เป็นผู้รู้เพื่อจะนำไปถึงสถานที่ซึ่งเราสนใจสักพักหนึ่งก็ไปตามผู้ที่เราต้องการมาได้และคุณประสิทธิ์ก็ได้พาเราไปที่เราต้องการพบแต่แล้วก็แปลกใจร่างทรงสั่งว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วขอให้ข้าพเจ้ากลับมาเฝ้าท่านเมื่อออกเดินทางจากสำนักทรงแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงตามที่ผู้นำพาไปเมื่อมาถึงเขตในเมืองซึ่งเป็นห้องแถวปิดประตูอยู่เจ้าของคือชายหนุ่มได้ไขกุญแจให้เราเข้าไปสถานที่นั้นสมัยก่อนคงจะเป็นร้านและรุ่งเรืองมาก่อนแต่บัดนี้ร่วงโรยไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นสมบัติที่มีค่าพอจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เดินเข้าไปข้างหลังก็เห็นผู้หญิงสูงอายุนอนป่วยอาการหนักลุกไม่ได้อยู่บนเตียงมุ้งเก่าๆพูดกับชายหนุ่มด้วยเสียงแหบแห้งฟังแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคำถามคล้ายว่าลูกไปพาใครมาแต่เราก็ฟังไม่ออกลูกชายฟังจนชินหูคงเข้าใจดีจึงแนะนำว่านี่แม่ของผมแกป่วยหลายปีแล้วเดิมเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นอัมพาตผมได้ส่งไปโรงพยาบาลเป็นเดือนๆผมต้องคอยดูแลแกเวลาเจ็บป่วยและอยู่หลายโรงพยาบาลแล้วจนไม่มีเงินจะเสียรักษากันจนไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้วผมเล่าไม่อายบางวันไม่มีเงินค่าอาหารมีแต่เพียงซื้ออาหารสำหรับแม่เท่านั้นเมื่อผมซื้อโจ๊กมาให้แม่กินดูเหมือนแม่จะรู้บอกว่าลูกกินเถิดแม่รู้ว่าลูกยังไม่ได้กินอะไรเลยผมต้องปลดแม่บอกว่าผมกินอิ่มแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมแม่ไม่สบายผมต้องเบือนหน้าหนีเพราะไม่อยากให้แม่รู้ว่าผมหิวยังไม่ได้อาหารนี่แหละครับผมพยาบาลแม่ตลอดเวลาเวลานี้แกลุกขึ้นไม่ไหวเราฟังแล้วก็เศร้าใจเมื่อเห็นสภาพและความเป็นอยู่ข้าพเจ้าถามว่าแล้วทำไมการค้าต้องหยุดเช่นนี้ชายผู้นั้นเล่าอย่างน่าเศร้าบอกว่าเมื่อก่อนน้องสาวผมสองคนยังไม่แต่งงานก็เป็นหัวแรงในการค้าและแม่ก็ยังไม่ป่วยแต่เมื่อน้องสาวแต่งงานมีเรือนไปแล้วทั้งสองคนก็ไปอยู่กับสามีไม่ค่อยได้มาต่อมาแม่ป่วยผมก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลผมก็ทิ้งการค้ามาปฏิบัติมาพยาบาลแม่เราอยู่กันสองคนแม่ลูกเท่านั้นแม่ผมป่วยก็ทำอะไรไม่ได้
ของที่มีเหลือก็ขายกินไปหมดที่สุดผมเอาโทรทัศน์สมบัติชิ้นสุดท้ายไปจำนำเพื่อนไว้จนไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วถึงผมจะจนก็ไม่ขอทำผิดไม่ยอมประพฤติชั่วแม้จะมีใครชักชวนผมผมก็ไม่ยอมทำชั่วทั้งทางโลกและทางธรรมเราเวลานี้มีแม่กับผมเพียงสองคนเท่านั้นผมก็พยายามรักษาแม่ไปตามมีตามเกิดคือหนึ่งผมฝันเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวมาบอกให้ไปขุดทรัพย์ที่ฝังไว้ผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีจริงหรือไม่คิดว่าเราจะมีอุปทานคิดมากจิตฟุ้งซ่านไปก็ได้ผมจึงไม่ไปขุดตามที่ท่านผู้เฒ่านุ่งขาวห่มขาวเข้าฝันบอกอีกสองครั้งจนถึงครั้งที่สี่ผมสงสัยเพราะครั้งนี้ผู้เฒ่าท่านได้จูงมือผมไปชี้ในบริเวณที่มีสมบัติฝังอยู่ให้ขุดลงไปตรงนี้เมื่อตื่นขึ้นมาคราวนี้นึกว่าคงจะเป็นความจริงเพราะผู้เฒ่ามาเตือนให้ขุดถึงสี่ครั้งแล้วผมจึงได้ไปที่สำนักท่านเท้ามหาพรหมเมื่อกำลังเข้าประทับทรงอยู่ผมถามท่านถึงเรื่องทรัพย์สมบัติที่ท่านผู้เฒ่ามาเข้าฝันบอกนั้นจะมีจริงตามฝันหรือไม่เพราะกลัวจะขุดลงไปแล้วไม่พบอะไรจะเสียเวลาเปล่าท่านเท้ามหาพรหมได้พิจารณาดูแล้วบอกว่าทรัพย์นั้นมีจริงไม่ต้องสงสัยถ้าจะขุดก็ให้ขุดเวลากลางคืนและอย่าลืมบัตรพลีแล้วจึงลงมือขุดได้เมื่อผมทราบเช่นนั้นผมก็ดีใจแต่ผมนั้นไม่มีเงินจะไปซื้อเครื่องเส้นทำบัตรพลีพอผมกลับถึงบ้านก็นึกว่าจุดธูปเพียงสามดอกแล้วก็ลงมือขุดตรงตามที่ผู้เฒ่าไปเข้าฝันชี้จุดให้ขุดผมขุดกลางวันไม่รอให้ถึงกลางคืนไม่ทันใจไม่รอให้ถึงเวลาและชายหนุ่มผู้นั้นก็นำเราไปดูที่ขุดสมบัติซึ่งขุดเป็นบ่อกว้างประมาณข้างละสองศอกสี่เหลี่ยมชายหนุ่มเล่าต่อไปว่าเมื่อขุดลงไปประมาณ2เมตรก็พบถ่านแท่งกลมๆ มีมากมายนึกว่าใครหนอเอาถ่านมาฝังทำไมมากมายเช่นนี้ผมก็ได้ขนเอาถ่านแท่งประมาณไม่ถึงศอกส่วนกลมราวเงินเหรียญบาทได้ขนาดกันขึ้นมากองไว้เมื่อเอาถ่านขึ้นมาหมดแล้วผมก็ขุดต่อไปอีกประมาณครึ่งเมตรก็พบเงินเก่าๆตราช้างมีประมาณหลายสิบอันผมก็ขนขึ้นมาไว้แล้วก็ขุดลงไปอีกคราวนี้ได้ชามโบราณมีฝาปิดเมื่อเอาขึ้นมาเปิดดูก็เห็นเป็นก้อนหินเป็นแร่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อผมขุดเอาขึ้นมาหมดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นแต่เงินเก่าๆผมได้ไปบอกผู้รู้ในทางนี้ว่าผมขุดไปแล้วได้ใหม่ๆเป็นแท่งๆมากมายผมได้เอากองไว้แล้วไม่มีเงินอย่างที่เข้าใจผู้มีความรู้เรื่องนี้บอกผมว่าให้ผมกลับไปที่ขุดเร็วแล้วเอาถ่านแท่งเหล่านั้นไปเก็บไว้ให้ดีเขาบอกให้ขุดกลางคืนทำไมขุดกลางวันผมรีบกลับบ้านมาแต่เมื่อมาถึงถ่านแท่งเหล่านั้นได้หายไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่แท่งเดียวมันแปลกประหลาดเหลือเกินระยะไม่ถึงชั่วโมงที่ผมไปถามเขากลับมาทางนี้ถ่านหายไปหมดแล้วและไม่มีใครสามารถจะเข้ามาในบริเวณนี้เอาไปได้ผู้รู้บอกว่าถ่านนั้นคือทองคำแท่งแต่วาสนายังไม่ถึงก็ได้แต่เงินพอแก้จนไปพวกเราได้พิจารณาดูรอบๆก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้ามาได้อย่างที่ชายหนุ่มว่าแล้วเราถามถึงเงินที่ขุดไว้นำไปไหนหมดหนุ่มบอกว่าครั้งแรกผมนำไปที่ร้านให้ช่างทองดูเขาก็บอกว่าราคาอันละ10บาทผมก็ได้ไปขายหลายอันเพื่อซื้อยามารักษาแม่และเหลือนอกนั้นก็เก็บไว้และนำไปให้ผู้มีความรู้ดูเขาบอกว่าเงินเก่าอย่างนี้มีเท่าใดเขาขอซื้ออันละ100บาทโดยขอซื้อทั้งหมดชายหนุ่มบอกว่าผมไม่รู้ราคาได้ขายไปถูกๆหมดแล้วจะไปซื้อคืนเขาก็ไม่ยอมคืนให้พูดแล้วก็หยิบเอาชามโบราณที่ขุดได้และบรรจุแร่ไว้หลายก้อนพวกเราไม่มีใครรู้ในเรื่องแร่ธาตุ
ก็ได้แต่หยิบขึ้นมาพลิกดูแล้วใส่ชามโบราณไว้อย่างเดิมสั่งให้ชายหนุ่มนำไปเก็บไว้ให้ดีแล้วนำไปให้ผู้มีความรู้ดูเพราะอาจเป็นของมีค่าก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยแรงกตัญญูเมื่อเดินดูสถานที่และก็พิจารณาดูเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็เห็นเวลาพอสมควรพวกเราก็ลาชายหนุ่มผู้มีแรงด้วยความกตัญญูกลับสถานที่ทรงวิญญาณของท่านเท้ามหาพรหมท่านก็กำลังประทับทรงรออยู่เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปตามที่ท่านสั่งและเข้าไปหมอบกราบแสดงความคารวะท่านได้พูดว่าข้าพเจ้าได้ทำงานหนักในเวลาอยู่ดึกๆร่างกายจะทรุดโทรมฉะนั้นท่านจึงให้ข้าพเจ้าให้ยาเพื่อจะให้สุขภาพสบายดีขึ้นข้าพเจ้าก็แสดงความเคารพท่านเสร็จแล้วก็ได้นำเอาส้มเขียวหวานขนาดใหญ่7ผลมาเสกเป่าครู่หนึ่งแล้วมอบให้ข้าพเจ้าบอกว่าเอายานี่ไปกินข้าพเจ้าก็รับมาด้วยความขอบพระคุณท่านครู่หนึ่งแล้วท่านก็เสด็จออกจากร่างทรงคนทรงก็รู้สึกตัวกลับเป็นตัวของตัวเองและได้นั่งสนทนากันครู่หนึ่งท่านผู้นี้ได้กรุณามอบเงินโบราณเก่าแก่ที่ชายหนุ่มขุดได้ตามที่ท่านผู้เฒ่าบอกมาให้ข้าพเจ้าอันหนึ่งหนักประมาณ1ตำลึงข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณที่ได้รับเงินเก่าแก่ที่หาค่ามิได้มาเป็นสมบัติเมื่อได้เวลาพอสมควรพร้อมกับรู้สึกนึกคิดว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องแปลกอัศจรรย์ที่ได้พบได้เห็นมาแล้วคิดว่าคงยังมีสิ่งประหลาดและก็มหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่ได้พบไม่ได้เห็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมเรื่องที่สองกรรมที่มองไม่เห็นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปหาคุณพี่ที่ฝั่งทนเมื่อนั่งสนทนากันพอสมควรแล้วคุณพี่ก็เล่าเรื่องซึ่งได้รับฟังมาจากโรงพยาบาลทหารเรือว่ามีนายทหารเรือไทยผู้หนึ่งได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นผู้ที่ได้เห็นมาด้วยตนเองเล่าให้ฟังว่ากัปตันเรือเดินทะเลคนหนึ่งเป็นฝรั่งเมื่อนำเรือเข้าเทียบท่าแล้วได้มีแมวเจ้ากรรมตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องกัปตันและบังเอิญกัปตันผู้นั้นเป็นคนที่เกลียดแมวอย่างเข้ากระดูกดำแทนที่กัปตันจะไล่แมวออกมาให้พ้นจากห้องแล้วคิดว่าเหตุการณ์อะไรก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่กัปตันผู้นี้แกมีความโกรธและพยาบาทแมวคล้ายจะเป็นศัตรูคู่จองเวรกันมาก่อนกลับปิดประตูขังไว้ไม่ยอมให้แมวออกจากห้องหลังจากนั้นก็ใช้ท่อนไม้ไล่ตีแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นแมวก็ได้วิ่งวนเวียนอยู่ในห้องนั้นหาทางออกไม่ได้เมื่อถูกตีอย่างเจ็บปวดก็ร้องวนเวียนวิ่งหนีอยู่ภายในห้องอย่างหัวซุกหัวสุนด้วยความกลัวจนสุดขีดธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตลอดทั้งมนุษย์เราก็ตามเห็นจะมีความรู้สึกตรงกันก็คือกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดด้วยกันทุกรูปทุกนามแมวตัวนั้นก็เช่นเดียวกันหนีอย่างสุดชีวิตทั้งร้องก้องคล้ายจะร้องขอชีวิตเพราะความเจ็บปวดที่ถูกตีหนักมันเป็นเรื่องสลดใจกับผู้ที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกลูกเรือกุลีและกะลาสีตลอดทั้งพวกต้นเรือซึ่งต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครสามารถจะยับยั้งห้ามปรามกัปตันผู้นั้นได้นอกจากกัปตันจะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในเรือแล้วยังเป็นคนมีใจคอดุร้ายทำให้นายทหารไทยผู้นั้นต้องทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาเพราะสิ่งใดที่ไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายทำให้อยู่เป็นกลางๆเพราะพวกลูกเรือกะลาสีเหล่านั้นรู้ดีว่าหากใครจะไปตบประตูขัดขวางก็เท่ากับไปยุให้กัปตันเพิ่มความบ้าโกรธมากขึ้นนึกถึงคำโบราณของคนไทยเราที่ว่าใครฆ่าแมวก็บาปหนักเท่ากับฆ่าเนนผู้มีศีลแต่แล้วเสียงโครมครามและเสียงแมววิ่งร้องและวิ่งไล่ในห้องกัปตันก็เงียบลงต่อมาประตูห้องกัปตันก็เปิดออก
กัปตันเดินออกมาเหงื่อโทรมกายหน้าตายังมีริ้วรอยความดุร้ายในมือจับหางแมวหิ้วหัวห้อยออกมาปรากฏว่าแมวตัวนั้นเลือดไหลออกทางปากทางจมูกตายอย่างสนิทไม่ดิ้นรนได้อีกแต่แล้วกัปตันก็หิ้วมาทางกราบเรือเวียงศพแมวตัวนั้นโยนลงน้ำไปท่ามกลางสายตาผู้พบเห็นอย่างติเตียนต่างก็มีความรู้สึกสะอิดสะเอียนการกระทำของกัปตันในครั้งนั้นเหตุการณ์ไม่ได้หยุดเพียงนี้เพราะหลังจากกัปตันได้ตีแมวตายในวันรุ่งขึ้นตัวกัปตันก็หายไปไม่มีใครทราบว่าหายไปไหนเหตุการณ์ก็โกลาหลเพราะรองกัปตันก็ต้องทำหน้าที่แทนไปก่อนแต่แล้วต่อมาศพของกัปตันก็ลอยอืดขึ้นมาในบริเวณที่จอดเรือนี่ก็เป็นเรื่องลึกลับอัศจรรย์ตามสันนิษฐานว่ากัปตันตกน้ำตายอย่างธรรมดาเพราะดื่มเหล้าเมาจัดทางการได้สอบสวนร่างกายไม่พบร่องรอยบอบช้ำพอจะยกขึ้นมาพิสูจน์หาสาเหตุข้อสงสัยว่าถูกฆาตกรรมนี่ถ้าถือตามหลักธรรมก็พอบอกได้ว่ากรรมที่ได้รับผลทันตาเห็นหากมีผู้ที่ไม่รู้เรื่องกรรมก็บอกว่ากัปตันกินเหล้าเมาตกน้ำตายโดยบังเอิญนี่เป็นธรรมดาเรื่องหนึ่งที่นายทหารเรือผู้เห็นเหตุการณ์ท่านนั้นได้นำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3กรรมที่ทำกับปลาครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปหาเพื่อนผู้คุ้นเคยกันมานานและเป็นทันตแพทย์เนื่องจากสุขภาพของหมอไม่ค่อยจะปกตินักข้าพเจ้าจึงไปถามข่าวเยี่ยมเย็นในฐานะผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยกันมานานก่อนที่จะเข้าบ้านของหมอข้าพเจ้าได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินสวนออกมาจากบ้านพระรูปนั้นมีลูกศิษย์จูงนำหน้าทำให้นึกว่าพระภิกษุรูปนั้นคงตาพิการหรือบอดคิดสงสัยตาท่านบอดทำไมถึงบวชได้เมื่อเข้าไปในบ้านหมอผู้คุ้นเคยแล้วเราจึงทักทายปราศัยกันพอสมควรข้าพเจ้าจึงเอ่ยถามหมอว่านี่หมอผมเห็นพระองค์ที่เดินออกไปจากบ้านหมอเมื่อครู่นี้สวนทางกันก่อนหน้าผมจะเข้ามานั้นท่านตาบอดใช่ไหมจึงมีลูกศิษย์จูงหมอยิ้มแล้วก็บอกว่าใช่ท่านเป็นมหาสามประโยคตาท่านบอดภายหลังเมื่อท่านบวชมาแล้วหลายปีข้าพเจ้าสงสัยจึงถามต่อไปว่าทำไมไม่หาหมอแผนปัจจุบันมารักษาผมคิดว่าสามารถจะรักษาให้หายได้หมอหัวเราะแล้วก็พูดว่ารักษาแล้วแต่ไม่หายท่านได้เล่าให้ผมฟังเรื่องในอดีตที่ท่านได้ทำกรรมไว้และท่านก็ได้รู้ตัวว่ากรรมตามสนองในชาตินี้ท่านก็ต้องใช้กรรมที่ท่านได้ทำไว้จนกว่าจะหมดหนี้กรรมข้าพเจ้าฟังแล้วก็เกิดความสนใจจึงขอร้องให้หมอช่วยเล่าเรื่องในอดีตของท่านให้ข้าพเจ้าฟังหมอก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังมีใจความว่าเมื่อครั้งท่านมหาสมัยเมื่อยังไม่บวชและอยู่ในวัยรุ่นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองมีกระไดท่าน้ำเวลานั้นชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบใส่รองเท้าถนนยังไม่ดีหน้าฝนและเป็นโคลนเมื่อไปไหนมาไหนกลับมาถึงบ้านก็ต้องไปที่กระไดท่าน้ำเพื่อล้างเท้าให้สะอาดก่อนจะขึ้นบนบ้านบนเรือนวันหนึ่งท่านได้กลับมาจากเที่ยวก็ไปที่ท่าน้ำเพื่อลงไปล้างเท้าเป็นเวลาที่มีปลาแขยงชุกชุมเมื่อมีคนลงมาล้างเท้าพวกปลาก็พากันมาตอดท่านก็มีความโกรธมากตามอารมณ์ร้อนแรงของคนวัยหนุ่มขาดสติมีความประมาทคิดแต่จะแก้เผ็ดที่เจ้าพวกปลาขยแยงมาตอดเท้านึกพยาบาทคิดจะต้องทำให้หายแค้นจึงรีบขึ้นไปบนเรือนคว้าได้สวิงรีบลงมาเพราะอารมณ์โกรธรีบลงไปตีนท่าน้ำทำเป็นล้างเท้ากระทุ่มน้ำพอเป็นพิธีพวกฝูงปลาขยแยงต่างก็ว่ายเข้ามาตอดเท้า
ทันใดนั้นท่านก็สวิงช้อนปลาขึ้นมาได้ 6-7 ตัวคิดว่าจะทุบตีให้มันตายก็ง่ายเกินไปยังไม่สมอารมณ์แค้นและความโกรธจะต้องทรมานให้สาสมจึงจะสมแค้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนเรือนหาได้เข็มรีบจัดแจงลงมาที่ท่าน้ำแล้วก็เอาเข็มแทงลูกในตาทั้งสองข้างทุกตัวแล้วก็ปล่อยลงน้ำไปเมื่อทำแก่ปลาเหล่านั้นได้คลายความโกรธลงบ้างในใจก็นึกสมน้ำหน้าที่มันมาตอดเท้าครั้นหลายปีต่อมาเมื่ออายุครบบวชก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมสอบได้เป็นมหาปริญญา3ประโยคท่านก็เริ่มเจ็บตาข้างหนึ่งแม้จะรักษาอย่างไรก็ไม่หายทั้งเจ็บทั้งปวดแสนสาหัสแทบจะทนไม่ไหวเมื่อให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจก็บอกว่าต้องผ่ามิฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสหายที่สุดหมอก็ได้ผ่าตาแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาได้ในที่สุดตาก็บอดลงท่านก็นึกรู้ได้ทันทีว่ากรรมที่ท่านได้มีจิตคิดอาฆาตพยาบาทกับปลาแขยงในสมัยวัยรุ่นนั้นบัดนี้กรรมได้ติดตามมาทันแล้วต่อมาไม่นานตาที่ยังใช้ได้ดีข้างหนึ่งก็เกิดปวดขึ้นมาอีกรู้สึกว่าความเจ็บปวดมากมายแทบจะปะทุออกมาต้องไปหาแพทย์แพทย์ก็ลงความเห็นว่าไม่มีทางอื่นจะต้องผ่าอีกเมื่อไม่มีทางอื่นเลือกท่านก็ยอมเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งที่สุดตาของท่านก็บอดสนิททั้งสองข้างท่านจึงนึกว่าโรคกรรมโรคเวรนี้หมอเก่งเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมใดที่พวกเราก่อขึ้นด้วยอำนาจจิตคิดอาฆาตพยาบาทย่อมจะก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังหมอเล่าแล้วก็รู้สึกเศร้าใจที่มนุษย์อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อกรรมฉะนั้นโลกในยุคปัจจุบันนี้จึงมีแต่การฆ่าฟันเอาชีวิตกันง่ายๆเพราะไม่เกรงกรรมไม่เกรงเวรเกรงบาปจิตใจจึงเหี้ยมโหดชั่วร้ายหากมีผู้เชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วโลกที่เราอยู่นี้ก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นอีกมาก